สวัสดีค่ะขนมจีนกุลมาศค่ะเหนื่อยไหมบ่อยบ่อยที่ฉันถามตัวเองจะมีใครให้ฉันที่แอนให้สบในวันอ่อนแอคลายเพลย์ตื่นเต้นมากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นแฟนนะคะแบบเพลงละครของชานเดเลียมากๆเลยค่ะสำหรับเพลง Cry Baby นะคะเพลงนี้เนี่ยมันเป็นเพลงที่ต้องแสดงความรู้สึกที่แบบแอบซ่อนอยู่คือมีคาแรคเตอร์ที่แข็งแรงแต่ก็ต้องบอกออกมาว่าแบบเฮ้ยเราเข้มแข็งนะแต่เราก็อ่อนแอเหมือนกันมันจะยากในแง่ที่ว่าต้องหาตรงกลางให้เจออะไรเงี้ยค่ะก็ต้องมีการคุยแล้วก็มีการปรับกันค่อนข้างเยอะค่ะฟังแบบจอยๆเลยเพราะมันเพราะมากทุกคนฟังแล้วก็แบบว่าก็ทำให้แบบพอจะเข้าใจแบบคาแรคเตอร์ตัวละครในระดับหนึ่งว่าแบบอุ๊ยทำไมเขาเหมือนเราเลยอะเป็นคนชอบแบบทำตัวแบบเข้มแข็งโดยเฉพาะแบบด้านอ่อนแอก็ไม่อยากให้ใครเห็นอะไรเงี้ยแต่ว่าท้ายที่สุดคนเรามันจะแบบแข็งแรงอย่างเดียวมันไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบว่าผ่อนคลายบ้างให้คนให้แบบเอาความอ่อนแอออกมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะยากตรงที่ต้องแบบข่มความแรงของเราไว้เพราะจริงๆเป็นคนชอบร้องเพลงแบบพุ่งๆอะนะคะแล้วก็แบบชาวร็อกอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบข่มเก็บความร็อกของเราให้มันแบบว่าไม่เกินหน้าเกินตาของเพลงไปไอ้พวกแบบสไตล์หางเสียงหรือว่าแบบคำเริ่มของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือคนเราเวลาคนที่เราเข้มแข็งมากๆอะมันจะไม่ค่อยอยากที่จะแบบแสดงด้านอ่อนแอให้ใครโดยเฉพาะศัตรูนี่ไม่มีทางที่จะได้เห็นแต่ว่าถ้าเกิดกับคนข้างตัวเนี่ยก็ไม่อยากจะแสดงความอ่อนแอออกมาให้เห็นเพราะว่ากลัวคนอื่นเป็นห่วงกลัวเขาเป็นห่วงกลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าลึกๆในใจอ่ะเขาก็บอกตัวเองอยู่เสมอว่าแบบเขาร้องไห้แต่เขาก็อยากให้มีคนสักคนที่เขาสามารถแบบร้องไห้ให้ฟังได้แบบซบได้แสดงแบบความวีของตัวเองให้คนอื่นได้เห็นเลยเงี้ยค่ะก็เป็นอะไรที่เหมือนแบบค่อนข้างน่าสงสารอ่ะคนเขาบอกคนที่น่าสงสารที่สุดอ่ะคือคนที่แบบร้องไห้แบบไม่ร้องไห้อ่ะไม่ฟูมฟายอ่ะซึ่งมันก็คือคาแรคเตอร์ของเพลงนี้เลยอ่ะค่ะยังไงนะคะหนุ่มเจนต้องขอฝากเพลงCry Baby นะคะเพลงประกอบละคร100เล่ม Game Office ด้วยนะคะก็ตั้งใจทำมากๆเลยค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะ Cry Baby แค่อยากร้องไห้ใจไม่อายเกือบใครสักคนก็เพียงเท่านั้นจะมีบ้างไหมใครที่เข้าใจ